กลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบหนึ่งรอบผ่านไปครับพี่ลิงครับเก่งมากนะครับชาวคณะนะครับเอาคนเสียงเพราะออกไปหนึ่งตั้งแต่คนแรกเลยนะครับแก้ตัวในรอบนี้ครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่สองเบาะแสเสียงพูดครับนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะแนะนำตัวหนึ่งประโยคครับครับผมเสียงจะมาเต็มๆแล้วครับวงคลาสครับฟังให้ดีนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งแนะนำตัวครับเรื่องการเต้นก็ระดับแชมป์แถมเสียงร้องก็ไม่ธรรมดาวันนี้กลับมาเพื่อฟีเจอริ่งเท่านั้นค่ะอันนี้พูดดูดีนะอันนี้พอเออเสียงดูดีด้วยพี่เป๊กว่าไงพี่เป๊กยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าสายฮิปฮอปเนี่ยถ้าเขาเป็นแชมป์เต้นด้วยคนที่เต้นเก่งส่วนใหญ่จะร้องไม่เก่งเพราะว่าการแบ่งจังหวะหายใจจะไม่เหมือนกันเบอร์หนึ่งร้องเพี้ยนแน่นอนค่ะเพี้ยนแน่นอนครับหน่วยก้านก็น่าจะเป็นคนเต้นพอได้แล้ววิธีการแนะนำตัวก็น่าจะเป็นเหมือนคนที่ชอบเล่นละครด้วยมีการแนะนำตัวที่ดีเพราะว่าเขาน่าจะทำได้ทุกอย่างผมว่าเพราะครับอย่าพลาดอีกเสียงพูดก็เพราะเมื่อกี้พลาดเสียงพูดแล้วใช่เมื่อกี้พูดปุ๊บอยู่เลยที่ปุ๊บพลาดละผมว่าอันนี้ก็แหมเขาอาจจะหลอกก็ได้นะใครจะไปรู้อ่ะเชื่อพี่หนึ่งไว้ก่อนครับเพราะครับเพราะนักร้องปริศนาหมายเลข2แนะนำตัวครับพิตาครับถึงผมจะไม่รอเท่าพี่แบงค์แต่ความร้อนแรงพี่แบงค์ก็สู้ผมไม่ได้นะครับเฮ้ยเสียงโอเคเลยนะวิธีการพูดเขาเหมือนพี่แบงค์ด้วยเหรอตอนแรกอะนะก็คือถ้าเขายืนเฉยๆอะไรเงี้ยนะก็ยังรู้สึกเฉยๆแต่พอพูดแค่นั้นแหละรู้สึกเสียงพูดโคตรเซ็กซี่เลยเสียงพูดเซ็กซี่มากต้อมมีเสน่ห์มากๆเลยนะสำหรับแม่นะเนี่ยแหละนักร้องตัวจริงเลยแหละต้อมเนี่ยเสียงโคตรเซ็กซี่เลยเพราะพี่แบงค์ผมก็ยังคิดว่าเขาเป็นก๊อปปี้โชว์นะงานอดิเรกเขาอะผมว่าเขาต้องเอาค่าสักคืนบ้างแหละผมว่าเขาต้องใช้ตังค์เยอะกว่าสมควรเพราะเนาะเพื่อนๆทุกท่านได้แต่พอเห็นด้วยกันหมดหมายเลข2เสียงเพราะนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3แนะนำตัวครับเสิร์ฟส้มตำมาหลายปีอยากร้องเสิร์ฟความรักดีพี่แบงค์รับไว้สักที่ไหมคะเอ้ยจัดจานยันยังไงดีครับขอเสิร์ฟสักทีได้ไหมเฮ้ยไม่แล้วเราชอบกินตำมั่วด้วยผมว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองเสียงเขาออกมาไม่เต็มแล้วมันเหมือนคนเสียงจมูกเบี้ยผมว่าอันนี้เพี้ยนเละเลยครับลักษณะเสียงแบบนี้ก็มาจากเรื่องของการหายใจที่มันไม่เต็มหายใจที่มันผิดวิธีมันจะอยู่เฉพาะด้านบนเท่านั้นเวลาที่ปล่อยออกมาปั๊บมันไม่มีแรงผลักออกมานะคะน่าจะเป็นจำพวกของนางงามนางแบบนี่คิดเหมือนกันมากกว่านะคะแต่เสียงก็น่ารักดีแต่ว่าถ้าจะให้ร้องเพลงอุ้นว่าเพี้ยนค่ะเห็นด้วยว่าเพี้ยนพอพูดแล้วก็คือพูดแล้วก็เสียงสั่นด้วยอะไรอย่างนี้น้องเขาประมาทใจไม่ชัดเป่งเสียงมาแบบนี้ผมว่ามันแตกผมว่าเพี้ยนนักร้องปริศนาหมายเลข4แนะนำตัวครับเฮ้ยถอดหน้ากากเฮ้ยใส่ไว้เหมือนเดิมเหรอเฮ้ยโอเคนะพี่เป๊กกี้ครับครับโอ้ตื่นตัวมวยปั้มต้องมีครูซ้อมถ้าพี่เป๊กกี้พร้อมเรามาซ้อมปั้มกันไหมครับว้าจริงๆอ่ะพี่มีแฟนแล้วค่ะ2รักพี่รับไม่ไหวแต่2รอบพี่พอได้นะเบอร์4เนี่ยถ้าเป็นสายกีฬาจริงๆแล้วเป๊กไม่เชียร์เพราะว่าสายกีฬาส่วนใหญ่การแบ่งลมหายใจจะไม่เหมือนนักร้องแต่เป๊กอยากอ้อนวอนพี่ๆนะคะยังไงเก็บเขาไว้ให้เป๊กสักนิดนึงเอาไว้รอบท้ายๆเป๊กอยากดูเขาลิปซิงสักนิดนึงฮะเบอร์4เสียงเพาะฮะเมื่อกี้ดูในคลิปมั้ยเห็นใช่มั้ยคะมวยปั้มเขาไม่ได้เล่นอย่างนี้ลูกเล่นยังไงคะแม่อะขอตัวอย่างมาพี่แบงค์ก็ได้มาโอ้ลานตลอดแม่มวยปั้มนะพี่แบงค์นะอะพี่แบงค์ย่อลงไปค่ะย่อลงไปค่ะพี่แบงค์ย่อแบงค์ย่อค่ะพี่แบงค์นอนเลยดีกว่าพี่แบงค์ไอ้แม่อะไรอะเก่งจังโอ้ยโอ้บ้าบอจับซุปตาเรานอนกลางเวทีแล้วอ่ะจับปั๊มซุปตากลางเวทีแต่แม่เชื่อเป๊กอะไรฮะแม่เอาไว้ก็ได้ตกใจหมดเลยมาตะโกนอะไรอยู่ดีก็เรียกพี่แบงค์เพราะค่ะเพราะครับวงคลาสครับหมายเลข4ว่าไงครับเพราะนะถ้าผมโดนตรงกลางนั้นเมื่อกี้แบบขนาดนั้นผมก็ต้องยอมพี่ตั๊กแล้วต้องยอมนะเชื่อพี่ตั๊กเนาะเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข6แนะนำตัวครับพี่ตาครับโอ้ยตกใจหมดเลยมาล่าที่ว่าเผ็ดยังไม่เด็ดเท่าพ่อค้านะครับเอาเว้ย
เสียงมันเหมือนมันอั้นอยู่ที่คออ่ะเด็กแร็ปถ้าว่าเป็นคนสายฮิปฮอปหรือสายแร็ปจริงๆอ่ะคอมันต้องเปิดมันต้องมีแอทแทคเวลาร้องถ้าเผื่อเวลาพูดแล้วมีเสียงอยู่แค่นี้ผมว่าไม่น่าไปรอดผมว่าเพี้ยนจากการพูดเมื่อกี้ดูน่าจะเพี้ยนนะเห็นด้วยเห็นด้วยเสียงเขาแหบเสียงเขาแหบใช่แต่ถ้าเพาะจะเพาะมากแต่เพื่อนว่าไม่เพาะก็ไม่เพาะก็ได้เอาว่าเพี้ยนไว้ก่อนครับสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7แนะนำตัวครับเล่นใหญ่ไฟกระพริบเรื่องร้องก็เต็ม10ละเอียดยิบทุกลีลาได้อยู่ดีเสียงดีเลยครบเครื่องมากเอาไว้เลยค่ะคุณขาเพราะเลยละค่ะผมเห็นความสามารถเขาครบเครื่องจริงๆฮะเมื่อกี้การพูดเขามันไม่ได้มีแค่การพูดมันมีลีลาแล้วก็อินเนอร์ในการพูดด้วยผมว่าเพาะเอาไว้ดีกว่าครับผมข้อเลยมันนี่คือจริตของนักแสดงละครเวทีอย่างแท้จริงและวิธีการพูดด้วยผมว่าเพาะทุกหมายเลขแนะนำตัวหมดแล้วครับและในรอบที่2เอาออกอีก1คนที่เสียงเพี้ยนครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกพี่แบงค์3กันหมดเลยอ่ะโอ้ยทุกคนว่า3หมดเลยเหรอใครออกครับหมายเลข3ครับหมายเลข3ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงคุณคงต้องฝืนใจและจากไปด้วยน้ำตาใช่ไหมคะโอ้ยเศร้าอ่ะเอาแล้วไงเช็ดน้ำตาเตือนไปสวยจังเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยร้องเพลงนี้ไม่ใช่อย่าร้องครับผมว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองเสียงเขาออกมาไม่เต็มผมว่าอันนี้เพี้ยนเละเลยครับน่าจะเป็นจำพวกของนางงามนางแบบถ้าจะให้ร้องเพลงอ้วนว่าเพี้ยนค่ะเปล่งเสียงมาแบบนี้ผมว่ามันแตกใช่ผมว่าเพี้ยนยังน้อยอยู่ไหมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวโสภิดาปสราคำค่ะชื่อเล่นชื่ออ้อมค่ะอายุ19ปีตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ค่ะตอนนี้ก็เป็นเด็กเสิร์ฟส้มตำด้วยค่ะอยู่ที่ร้านตำกระเทยค่ะจันทบุรีค่ะอ๋อตำกระเทยเป็นนางงามด้วยไหมเป็นค่ะมิสอะไรที่ไหนพูดรองมิสแกนจันทบุรี2019ค่ะแล้วก็รองนางงามระยอง2019ค่ะเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงทีมงานเราจะมีรูปเสมอครับเป็นเรื่องปกติเฮ้ยเขาเสริมจริงสวยเฮ้ยดูดีโอ้นี่สวยมากเลยอันนี้เป็นมิสทุเรียนไงใช่มั้ยชุดเข้าสีเหลืองเฉยๆโอเคนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณครับเชิญค่ะเสิร์ฟส้มตำมากไปหน่อยเลยไม่ค่อยได้ฝึกร้องเพลงสำหรับนักร้องเสียงเพี้ยนหมายเลข3คุณออมช่วงหน้าสนุกต่อกับการจับผิดลิปซิงค์อย่าพลาดเชียววิเคราะห์แบบแบงค์วงแคสเขาร้องดีจนใจสึกขาดร้องดีมากแล้วเป็นไรอ่ะร้องเหมือนปวดท้องตลอดอ้าวป่วยทุกคอนเสิร์ตเลยฮะทำไมอ่ะพอเริ่มร้องปวดท้องมาแล้วปวดท้องปวดท้องไม่พอพี่แบงค์ยังปวดหัวปวดหัวเขาพยายามส่งเมสเซจให้แฟนคลับพอปวดหัวปวดท้องขอยาหน่อยI can see your voice.